พอเราคุยกันมาถึงตอนนี้ภาคประชาชนหรือว่าเครือข่ายเองมองเรื่องนี้ยังไงแล้วจะดำเนินการขั้นตอนจากนี้ต่อไปยังไงบ้างเพราะว่าคือดูทรงแล้วเอางี้ดีกว่าดูทรงทั้งกทม.ทั้งรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ซุ้มเสียงจากคนสั่งพอย้อนไปดูข่าวปี58ก็จะเห็นว่าอุ๊ยมันเป็นคำสั่งตรงนะมันเป็นวัตถุประสงค์ของท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะที่อยากให้กรุงเทพมีแลนด์มาร์คแล้วก็ปึ้งปึ้งปึ้งมีโครงการนี้จนเดินหน้ามาถึงตรงนี้เนี่ยน้ำหนักจังหวะจะโคนคำสั่งการแก้ไขกฎหมายบางส่วนมันทำให้เรารู้สึกว่าสงสัยเราได้เห็นแน่ๆเลย เราจะต้องดำเนินการจากนี้ต่อไปยังไงเชิญค่ะคือใช่คือท่วงท่าเนี่ยมันดูเหมือนคืออีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็ให้ทางสมาคมวิชาชีพ4สมาคมที่เขารวมตัวกันคัดค้านหรือทัดทานตั้งแต่แรกเนี่ยทางท่านพงศ์ก็เรียกเข้าไปคุยว่าจริงๆอ่ะท่านก็มีเจตนาที่ดีและอยากจะทำให้ดีแล้วทางสมาคมก็พยายามที่จะเข้าไปเหมือนกับเป็นกรรมการกำกับดูแลแบบที่ทางสชร.จะเข้ามาแต่ทิศทางคือว่าเอาแน่แต่ว่าขอให้มันทำให้ดีแล้วกันอันนั้นคือท่าทีของรัฐบาลท่าทีของกทม.เวลาให้ข่าวตอนนี้กทม.ใช้คำที่มีประโยคนึงบอกว่ากำลังจะต้องให้ฝ่ายสนับสนุนมีพื้นที่และปรับทัศนคติฝ่ายต่อต้านคือเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้คือตอนนี้เขาเริ่มใช้คำว่าเราเป็นฝ่ายต่อต้านและฝ่ายสนับสนุนขึ้นมาแล้วแล้วก็ท่วงทีในการให้ข่าวของทางสจร.ซึ่งเราก็เคยเข้าไปคุยคือเขาก็มองว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายต่อต้านและทำให้การทำงานเขาเป็นอุปสรรคซึ่งแล้วมันก็ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าภาคคือเราเคยเข้าไปคุยทางสจร.ครั้งหนึ่งสองครั้งด้วยซ้ำที่บอกว่าเนี่ยจริงๆการเข้ามาของสจร.นี่คือโอกาสที่จะหาคำตอบให้สังคมในยึดหลักของวิชาการแล้วเขาควรจะยืนอยู่ข้างประชาชนกับสังคมจริงๆว่าอะไรคือทางออกแล้วเราเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลคือดึงให้ไปการทำงานร่วมกันแต่ตอนนี้ท่าทีของสจร.มันเหมือนกับการผลักภาคประชาชนออกมาเป็นฝ่ายตรงข้ามโดยที่มันไม่มีความจำเป็นเลยเพราะจริงๆคู่กรณีในการที่เราจะร่วมกันผลักดันเนี่ยก็คือรัฐว่ามันควรจะมีทางออกที่มันเป็นที่ยอมรับได้คือตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าท่าทีของรัฐกับภาคประชาชนหรือสังคมโดยรวมมันแยกกันซึ่งอันนี้มันคือในเชิงหลักการของการทำพื้นที่สาธารณะเนี่ยคือมันก็ผิดตั้งแต่การแยกคนออกจากกันแล้วเพราะว่าพื้นที่สาธารณะมันคือมันต้องเอาความเห็นต่างที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยมารวมกันมันไม่ใช่การลงพื้นที่แล้วบอกเอาคนนี้เห็นด้วยมันไม่ใช่เรื่องของเสียงมากเสียงน้อยเพราะว่าอันนั้นก็คือวิธีที่นั่นคือท่าทีของรัฐทีนี้แล้วรัฐก็ออกกฎหมายต่างๆนี้ขึ้นมาซึ่งก็ยิ่งมันยิ่งเพิ่มความไม่ไว้วางใจมากยิ่งขึ้นต่อการดำเนินงานต่อจากนี้ทีนี้หมายความว่าแล้วเราก็เคยคุยกับทางทีมที่ปรึกษาหรือใครต่อใครหลายคนว่าเนี่ยต่อให้ทางคุณนะทำแบบหรือกระบวนทำแบบออกมาดีมากนะแต่ว่าความไม่เรียบร้อยของกระบวนการความไม่โปร่งใสของทีมที่ปรึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทำให้ข้อเสนอที่มันดีเนี่ยมันไม่ได้ถูกการยอมรับและตอนนี้มันกำลังดำเนินอยู่ในสเต็ปแรกที่เกิดขึ้นซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นโจทย์ที่แก้ยากมากว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรให้ข้อเสนอที่มันจะตรงหลักวิชาการเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับของสังคมมันมีทางเดียวคือมันก็ต้องดึงคนเห็นต่างเข้าไปพูดคุยแล้วก็เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งอันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้ถ้าเขาเปิดใจพอทีนี้การดำเนินงานของฝั่งภาคประชาชนก็คือว่าตอนนี้อย่างที่เราคุยกันมาโดยลำดับอ่ะเราเห็นพ้องกันเลยว่าตอนนี้ปัญหาคือมันมาจากโจทย์ที่ผิดคือตอนนี้มันหมายความว่าอย่างที่หลายๆคนบอกว่าโจทย์นี้มันมาจากไหนใครให้มาแล้วไม่ใช่โจทย์อย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนมันมีคำตอบมาแล้วว่าคุณอยากจะทำอันเนี้ยแล้วคุณไปสตัดดี้มาละกันว่ามันจะขนาดเท่าไหร่อยู่ตรงไหนได้แล้วสังคมก็ตกอยู่ในกับดักของการมาถกเถียงกันเรื่องพวกนี้ทั้งที่มันมีเรื่องที่มันจำเป็นกว่ากับงานที่จะใช้เงินภาษี 14,000 ล้านภาคประชาชนกำลังจะเสนอการทำ TOR ภาคประชาชนว่าเมืองหรือแม่น้ำในอนาคตเนี่ยที่มันจะส่งผลต่อเมืองเนี่ยควรจะทำอะไรแล้วมีเรื่องที่มันจำเป็นอะไรที่ควรจะทำยิ่งเราอยากชวนสังคมคิดประเด็นนี้อันนั้นคือฝั่งภาคประชาชนเราอยากจะชวนสังคมคิดคือเราจะตั้งคำถามเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือที่ภาคประชาชนสังคมจะลุกขึ้นมาเสนอโครงการให้กับรัฐแล้วรัฐก็มาสนับสนุนในสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆคือผมว่าเนี่ยมันน่าจะเกิดมิติใหม่ของการรวมพลังกันอันนี้ที่สองคือเราคิดว่าเราอยากจะ
ทำการศึกษา EA ภาคประชาชนที่วันนั้นคุยกันว่าเออเนี่ยถ้าโอเคเขายังในฝั่งตรวจสอบแล้วก็จะตรวจสอบนะโดยเอานักวิชาการเชิญท่านอาจารย์ต่างๆที่เคยเป็นคณะกรรมการ EA มาดูเลยในแต่ละประเด็นเลยประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องทุกศาสตร์ก็ดูไปว่าเพื่อหักล้างว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ดียังไงคือผมว่านี่มันก็จะเป็นการเดินคู่ขนานอันที่3แล้วก็พยายามจะเชื่อมโยงกับภาครัฐมากขึ้นอย่างวันนั้นที่เราไปยื่นหนังสือที่คณะกรรมการสิทธิ์หรือวันนั้นมีการเสนอว่าเออถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เกิดว่าเออเนี่ยมันส่งผลกระทบแล้วเราจะหาวิธีช่องทางยังไงเพื่อเสนอเป็นข้อแนะนำต่อคณะรัฐมนตรีแล้วก็อันที่4เราคิดว่าตอนนี้คนโดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบมีอย่างเมื่อเช้าก็บอกคนกรุงยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆเอาแบบจำลองมาแล้วถามคนทั้งประเทศนะว่าเขาอยากเห็นป่ะใช่เพราะฉะนั้นในการสื่อสารที่มันจะต้องแพร่กระจายหรือมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องปลุกคนขึ้นมาให้รับรู้ว่านี่มันมีความท้าทายหรือมันมีเทรดอันนี้อยู่แล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นมันกำลังนับถอยหลังอยู่แล้วซึ่งอันนี้เราควรจะต้องมาหาทางออกร่วมกันคือผมว่าอันนี้มันก็คือ3-4แนวทางที่ภาคประชาชนกำลังดำเนินการอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการลงพื้นที่มาโดยตลอดซึ่งเราก็มีการทำโฟกัสกรุ๊ปกับเครือข่ายชุมชนประมาณ 25-30 ชุมชนคุยกับผู้ประกอบการริมน้ำลงเรือล่องแม่น้ำสมาคมเดินเรือตอนแรกเราก็คิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะไม่กล้าให้ความเห็นปรากฏทุกคนให้ความเห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนกับการดำเนินงานของเราแล้วเราคุยกับกลุ่ม NGO แล้วก็ผู้ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเพื่อขับเคี่ยวประเด็นต่างๆให้มันเลยออกมาเป็นการจะทำการตรวจสอบบางอย่างแล้วก็เรากำลังจะคุยกับทางสมาคมวิชาชีพแล้วภาคการศึกษาเพราะว่าจริงๆภาคการศึกษานักวิชาการต่างๆก็เข้ามาช่วยกับภาคประชาชนในการให้ข้อมูลหรือแม้กระทั่งนักศึกษาเอง10มหาวิทยาลัยจากคณะสถาปัตย์ก็ลงพื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าไอ้ความร่วมมือนี้มันกำลังจะผนวกกันแล้วก็นำไปสู่เวทีเพื่อระดมความคิดเห็นแล้วนำเสนอต่อท่านนายกอย่างเป็นทางการครับให้ท่านเปิดใจฟังก่อนนะคือในส่วนที่ทางชุมชนเข้ามายื่นในการสิทธิ์เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเป็นกระบวนการไม่ใช่กระบวนการตรวจสอบแต่ว่าอยากจะถามไปทางผู้เจ้าของโครงการเพราะตอนแรกเราคิดว่าเป็นกทม.ทำไปทำมาเป็นของท่านนายกเองซึ่งก็สั่งทอดกันมาอีกทีนึงก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่จะขอข้อมูลส่วนที่เหลือเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการที่อยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมก็อาจจะมาพบปะกับชุมชนนี่แหละแล้วก็ผมคิดว่าในมุมหนึ่งเนี่ยกรรมการสิทธิ์ตรวจสอบก็คือต้องอาศัยรัฐธรรมนูญอาศัยกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยถึงแม้รัฐธรรมนูญปี50จะถูกยกเลิกไปเนี่ยแต่มาตรา4ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ก็เขียนเรื่องการรับรองสิทธิชุมชนสิทธิตามปฏิญญาสากลต่างๆเรื่องสิทธิชุมชนสากลอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้รัฐจะต้องส่งเสริมไม่จะไปปิดกั้นเขาแล้วส่วนเรื่องเอกโครงการถ้าจะมีได้เนี่ยก็คืออาจจะต้องเป็นเวทีร่วมกับภาคประชาสังคมที่เขาคิดว่าเพื่อให้หน่วยงานมาให้ข้อมูลกับเขาอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ให้บริษัทหรือให้มหาลัยที่เขาว่าจ้างให้มาทำแล้วผมเชื่อประสบการณ์ที่คณะกรรมการสิทธิ์เจอมาก็คือว่าการที่ชุมชนออกมาทักท้วงเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปแยกระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายสนับสนุนมันจะทำให้มันเกิดความแตกแยกหลายฝ่ายมากขึ้นฉะนั้นถ้าเป็นโครงการที่ดีเนี่ยผมคิดไม่จำเป็นต้องไปแยกเขาอย่างนั้นแล้วเวลาเขาเชิญเนี่ยเขาจะเชิญเอากลุ่มนั้นคัดค้านกลุ่มนี้สนับสนุนซึ่งผมว่าไม่จำเป็นต้องทำให้มันบางคนเนี่ยเข้าด้วยความหวังดีบางคนก็เป็นผู้ใหญ่บางคนก็เป็นนักวิชาการซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยแล้วอยู่ในพื้นที่ก็เขาก็ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเขารู้สึกยังไงก็ให้ฉะนั้นไอ้เวลาเขารู้สึกยังไงที่ให้ข้อมูลไปเนี่ยอันนี้ผมว่าผู้ศึกษาต้องรับฟังตัวนายกก็ต้องรับฟังเหมือนกันว่าโครงการเหล่านี้มันเหมาะสมจริงหรือเปล่าอีกการหนึ่งผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นข้อเสนอผมนะผมว่าถ้านายกอยากจะลงทุนเนี่ยผมตอนนี้คลองแสนแสบกำลังเน่าเลยท่านนายกท่านไปทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะอันที่สองก็คือว่าวันนี้โครงการที่รัฐจะลงทุนได้มากยิ่งขึ้นแล้วเพื่อที่จะให้เห็นว่าคือโครงการเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินตอนนี้หลายเมืองเขาอยากจะทำมากแล้วในกทม.มีหลายจุดที่เป็นจุดเช่นในที่อยู่ใกล้กับวัดตอนนี้ถ่ายรูปไปมันก็เจอแต่สายไฟฟ้าหมดสายโทรศัพท์หมดไอ้โครงการไอ้อย่างเงี้ยลงเอาไปลงใต้ดินเนี่ยเพราะถ้าเป็นโครงการอย่างนี้ผมว่าทุกคนก็ชื่นชมแต่ว่าพอเป็นโครงการที่1มาโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผลทุกคนก็ต้องท้วงติงท่านนะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าจะคัดค้านทั้งหมดเราท้วงติงเพราะว่า1
ท่านไม่ได้บอกวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แค่นี้เราคิดว่าไม่พอหรือถ้าเราอยากหาคนที่จะเป็นผมถามว่าสจรที่รับไปเนี่ยก็เป็นการเมืองภายในสจรเหมือนกันนะคือระหว่างผู้บริหารน่ะกับอีกกลุ่มนึงไม่อยากรับแต่ว่าผู้บริหารรับไปอันนี้ก็จะทำให้ในสถาบันการศึกษาเขาก็แตกแยกเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยไอ้ความแตกแยกเนี้ยผมคิดว่าเราอยากให้ทุกฝ่ายหันมือมาทำอะไรที่มันร่วมกันแต่พอมีโครงการเหล่านี้ไม่ว่าที่ท่านนายกบอกไปไหนก็มีคนคัดค้านเนี่ยก็มันมาอย่างนี้ไงมันมาอย่างนี้ก็เลยทำให้คนมีแต่ท้วงติงท่านว่าตกลงถ้าคิดมาให้รอบคอบแล้วก็ท่านเปิดใจรับฟังแบบไม่ต้องคิดมาก่อนหรอกเพราะแบบนี้มันแข็งมากผมเห็นแบบที่เอามาให้ดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับที่จะมาทำแล้วก็ผมเชื่อวันนี้เนี่ยสถาปนิกเนี่ยเขาจะสร้างบ้านให้ใครเนี่ยเขาคุยกับเจ้าของบ้านเป็นเดือนนะครับไม่ใช่มาคุยกับวันเดียวไม่ใช่กินข้าวรอบเดียวแล้วก็ออกแบบได้เลยนะแล้วก็ต้องไปรู้ว่าตกลงไอ้คนที่เขาจะออกแบบให้เนี่ยนี่สถาปนิกแบบใหม่นะไม่ใช่สถาปนิกแบบยัดใส่แบบอะไรแบบบ้านสำเร็จรูปแบบบ้านสำเร็จรูปแบบโรงเรียนมีสองชั้นมีชั้นเดียวไม่ใช่แบบอย่างนั้นอีกแล้วงั้นสังคมไทยมันต้องการอะไรที่มันมากกว่าเพราะท่านนายกคิดต้องเข้าใจว่าเมื่อสร้างแล้วมันอยู่ไปร้อยปีนะครับถ้ามันสร้างแบบไม่เข้าท่าเนี่ยเขาก็วิจารณ์ท่านนายกตลอดร้อยปีนั่นนะเอาจริงว่ะแล้วโครงการไหนที่ท่านนายกเสนอมาแบบไม่เหมาะสมเขาก็วิจารณ์ท่านตลอดไปเลยนะฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นถ้าอยากอะไรที่เป็นคุณูปการเนี่ยผมว่าถอยมาสักนิดหนึ่งเป็นท่านดำริก็ตามทุกคนก็ไม่ลืมหรอกแต่ว่าถ้าดำริแล้วเริ่มอะไรที่ชาวบ้านรู้สึกว่ายังไม่เห็นด้วยเนี่ยผมเชื่อมันจะสูญเสียมากกว่าจริงๆอยากชวนท่านนายกไปเยี่ยมชมบ้านปูนคือเมื่อวานเนี่ยเราที่สะพานพระราม8เชิงสะพานพระราม8ฝั่งทนคือเราได้ทำกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนเนี่ยมา3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคือแคมเปญของเราคือเราไม่อยากจะคัดค้านอย่างเดียวคือเราทำข้อเสนอด้วยแล้วอันนี้เป็นข้อเสนอที่ทำร่วมกับชุมชนคือเราไปที่บ้านปูนแล้วบ้านปูนเนี่ยเป็นชุมชนที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเขาก็มีประวัติความเป็นมามีสถาปัตยกรรมมีโรงธรรมมีทำสันเจ้าแล้วก็มีประวัติความเป็นมาในการทำปูนกินหมากแล้วก็ถูกยกเลิกไปมีโรงธรรมเตาอ้างโลกคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ชุมชนเขาพูดเองว่าเขาอยากจะฟื้นฟูแล้วเราก็ชวนชุมชนทำแผนที่มรดกวัฒนธรรมแล้วก็สับชุมชนก็บอกว่ามันมีคนมาขี่จักรยานอยู่แล้วเขาอยากทำป้ายความรู้ป้ายสัญลักษณ์มากขึ้นเพราะเขาเห็นว่าอันนี้มันน่าจะเป็นข้อเสนอที่มันตอบโจทย์ชุมชนกว่าทางเรียบแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คิดว่าถ้ารัฐอยากได้เรื่องท่องเที่ยวไอ้สิ่งที่เขาทำมันก็ตอบเรื่องท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อเสนอที่มันก็ได้ตามโจทย์ของท่านนายกแต่มันไม่ต้องไปทำโครงการขนาดใหญ่แล้วที่สำคัญคือมันเป็นกระบวนการที่ชุมชนเขาคิดขึ้นมาเองโดยอาศัยความรู้จากนักวิชาการเข้ามาช่วยแล้วก็มีศิลปินมาทำศิลปะในพื้นที่ผมว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างของโมเดลการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ท่านนายกต้องการเห็นจริงๆว่าแล้วมันก็ตอบโจทย์เรื่องแลนด์มาร์คคือแลนด์มาร์คก็คือวิถีชีวิตตอบโจทย์เรื่องการท่องเที่ยวตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนเพราะว่าประชาชนมีฐานของความเข้มแข็งผมว่าอันนี้ถ้าเกิดโมเดลการพัฒนาเนี่ยมันได้ถูกนำไปพัฒนาต่อในชุมชนอื่นๆซึ่งมันมีประวัติอีกเยอะตลอด2ลำน้ำเนี่ยมันก็จะนำมาสู่การพัฒนาที่มีส่วนร่วมและใช้งบประมาณน้อยมากแล้วมันก็ได้โจทย์ตามที่ท่านนายกบอกฟื้นฟูพ็อกเก็ตสเปซกรีนลิงก์ต่างๆในพื้นที่คืออยากให้ท่านนายกมาเห็นอันนี้จริงๆแล้วอันนี้คำถามคือมันก็เป็นการชวนชุมชนสร้างโจทย์หาคำตอบจากที่เขาบอกว่ามันควรจะทำอะไรดีมันไม่ใช่ไปการให้คำตอบกับเขาแล้วค่อยมาถามเขาว่าจะเอาไม่เอาซึ่งมันไม่ใช่วิธีของความยั่งยืนค่ะนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะที่วันนี้เรามีโอกาสได้คุยกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคุณข่าวขออนุญาตลงไปบ้านปูนบ้างนะคะเพราะว่าน่าสนใจแต่ว่าเรื่องของแลนด์มาร์คเจ้าพระยากับการเดินหน้าจากนี้ไปต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่ของคนกรุงเทพนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นของคนทั้งประเทศรวมไปถึงเป็นมรดกของโลกใบนี้จะทำอะไรเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเราทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าท่านนายกจะเดินหน้ากทม.จะเดินหน้าเราคงจะต้องติดตามตรวจสอบแล้วก็ดูความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิดแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ